ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณสงกรานต์คุณช่วยแนะนำหน่อยพรีเซนต์อะไรนะลาบคารามารีครับผมคารามารีแปลว่าเหนียงว่ะผมก็ไม่รู้อาจารย์ผมรู้พร้อมจานเลยเนี่ยผมก็ทำมามั่วๆเนี่ยคารามารีคือปลาหมึกชุบแป้งทอดใช่ป่ะตั้งชื่อมันดูแพงดูมีสกุลลาบปลาหมึกกรอบเนี้ยมันจะไม่ได้เงินหรอกเอาเถอะนะแล้วแต่จานแล้วกันตายคุณผู้ชมไม่น่ารับประทานค่ะเพียงว่าจานนี้เตะทิ้งเนี่ยต้องการกินก่อนเราถึงจะกินตามเดี๋ยวฉันเป็นไรไปอ้าวผมป้อนดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่ต้องไม่เอาจานกินกันป้าไม่ต้องมาป้าหรอกยังไงก็ไม่อร่อยค่ะคุณผู้ชมคะเตะทิ้งค่ะผมป้อนจานกินก่อนดีกว่าเค็มเตะทิ้งผมว่ามันกินได้อะแต่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นถ้าเห็นเขาหยิบน้ำตาลใส่ลงไปในปลาหมึกก็ไม่น่าเชื่อมันทำให้ปลาหมึกมีความหวานมากขึ้นน้ำราดไม่ต้องใส่หรอกใส่แล้วไม่อร่อยนะครับแต่พารวมๆกันเสร็จแล้วอ่ะเมนูอาหารจานนี้กินได้มีรางวัลให้สำหรับคนที่กินได้ไม่ต้องเททิ้งอันนี้คือรางวัลไหนล่ะใช่มอบผลิตภัณฑ์ไข่ตลาด KCF ให้นะครับและช่วงหน้านะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้คุณสงกรานต์ชิมนั่นก็คือพะแนงปลานิลกรอบถ้างั้นเธอลองแต่งเพลงให้รายการฉันหน่อยได้ไหมแต่งเป็นกลอนได้ไหมอ่ะกลอนกลอนอ่ะกลอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คนดีคนดีชอบขยำชอบขยำถ้าวันนี้ไม่มีแกถ้าวันนี้ไม่มีแกอ่ะตายไปไหนล่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูชะอมผัดกะปิหมูสับใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับหยาบและกะปิละลายน้ำผัดพอหอมใส่หมูสับลงผัดจนกระทั่งสุกใส่ชะอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักชะอมผัดกะปิหมูสับใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ